สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่าน99นะครับผมก็ใช้ชุดนี้นะครับเล่นชุดหมาชุดพึ่งดักเวทมังกรแล้วก็เบอร์นาร์ดก็ลองดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับด่าน99นะครับใกล้ด่าน100แล้วด่าน100ก็จะได้ของนะครับได้โคนี่นะครับโคนี่ดักเวทนะครับตัวนึงนะครับซึ่งผมก็กำลังต้องการอยู่อย่างแรงเพื่อที่จะอัพเกรดให้ยิ่งแรงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอครับตัวที่30ได้30พฤษภานะครับไปกันเลยเราเอาตัวน้อยไปตีแล้วกันมันมาใกล้แล้ววะดูนาไปกันไปก่อนเนาะเผื่อตีมันคืนได้ไหมเนี่ยก็เบอร์หนาไปเยอะนะครับเผื่อใช้อะไรได้นะเพื่อนมาครับขอคอนาโดแล้วกันมาดูไปแล้วก็แข็งครับแล้วก็ไม่ถูกไปเลยนะครับไม่ลองรังดูแบบนะครับพอดีจะจบเร็วครับไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่างน้อยก็หลังของนี้ก็ไปถึงนะครับจากการดูพอเราก็โดนตีอย่างง่ายได้โอ้เริ่มตีกลับมาแล้วครับเรารู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับว้าวผ่านได้นะกลัวเราตายหมดแล้วทำไมมันตีใจจังเลยเราป้องกันให้ดีที่สุดนะครับก็ดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มกลับแล้วตีกลับแล้วเราเพราะเราคงเริ่มตีกลับแล้วเราดูซิว่าจะเป็นยังไงด่านนี้ด่านธรรมดาไม่น่าเชื่อว่าจะต้องจัดการมาขนาดนี้ขามันมังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ฟ้าผ่าแรงมากฟ้าผ่าจะเปิดด่านครบครึ่งเลยครับโอ้โหขนาดยื้อกันอยู่นะครับไม่มีใครแพ้ใครชนะไปไปมาๆอยู่นะครับ
ับจัดเลยครับไม่ต้องรอนะครับมีโทมัสก็มาใช้มีอะไรก็มาใช้ทันทีจะชนะขนาดนี้เล่นมา 3-4-5 นาทีเลยมีอะไรครับเราก็เล็มไปทีเพราะเรามีตัวสแปชนะครับเนี่ยเราก็มีตัวสแปชเราก็เล็มไปเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ตายสักวันไม่รู้มันยังไงนะครับศัตรูมันตีทะลุนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงตีไกลมากแล้วทะลุมาข้างหลังเนี่ยครับตีไกลมากนะครับแล้วก็ทะลุด้วยนะไม่รู้มาไงผมหาวิธีอธิบายมาตั้งนานแล้วใส่ต้องไปดูนะ description นะครับคำอธิบายของศัตรูนะครับว่ามันคือตัวอะไรในที่สุดนะครับเราก็มีเวลาชนะแล้วนะครับก็เย้ด่านต่อไปครับด่าน100นะครับได้ ESP 160ประตูเยอะมากครับว่าด่านคอสได้เยอะกว่าดูครับเราจะได้อะไรตัวติเท่านั้นแหละขอบคุณมากครับสำหรับการชมไลน์เรนเจอร์ด่านที่99นะครับไลน์เรนเจอร์สเตจ99นะครับต่อไปก็เป็นด่านที่100ก็จะได้โคนี่เมจิเชียนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับหรือว่ามีความรู้อะไรหรือว่าสนุกนะครับก็กดไลค์ได้นะครับก็แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ in the next video บ๊ายบาย